สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาแล้วสักครู่นะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะใครที่เข้ามาแล้ววันนี้เปิดหนังสือเตรียมพร้อมเลยหน้า99นะคะหน้า99ใช่ค่ะเปิดหนังสือเลยหน้า99ค่ะคือเนี่ยสมาธิต่างเยอะคือเรื่องของการนอนเพราะว่าผมคนนอนเกินเป็นเวลาการนอนเยอะที่สุดมากอย่างที่บอกทำด้วยไม่ทำให้ไปเปิดหนังสือหน้า99นะคะเดี๋ยวรอเพื่อน99แล้วทำไมรูปเราไม่ขึ้นครูเอาแม่จะปิดมันเพื่ออะไรเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เข้ามาได้แล้ว9คนนะเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะรออีกแป๊บเนาะเป็นไงเราไม่เจอกันนานเลยอาทิตย์หนึ่งเกือบสองอาทิตย์เลยใช่ไหมคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเปิดหนังสือหน้า99รอเลยค่ะรอเพื่อนเลยนะคะตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้ว15คนนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงครูแพรเนาะได้ยินนะคะยิ้มหน่อยตอนเช้าอยู่หน้าบึ้งยิ้มหน่อยเร็วเรารอเพื่ออีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยขอโทษขอโทษขอโทษแบบเปิดปิดโอเคขอโทษจริงๆเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะคะครูแพรแอบดูก่อนซิว่าใครเข้ามาแล้วมั้งเนาะโอ้เยี่ยมเลย ยังเช้าอยู่นะบางคนก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งระหว่างรอเพื่อนครูชี้แจงเลยนะงานนะคะที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ส่งในอัลบั้มส่วนงานไหนที่ครูแพรไม่ให้ส่งไม่ต้องส่งนะลูกไม่ต้องส่งนะส่งมาครูแพรก็ไม่ได้ให้คะแนนเพิ่มนะแล้วก็ส่งให้ถูกอัลบั้มนะคะเยอะและก็ครูแพรจะให้คะแนนถึงสิ้นเดือนนี้จะให้โอกาสทุกคนเลยที่ยังไม่ได้ส่งงานหรือ
ผู้ปกครองไม่ว่างติดธุระทำงานหรือหนูคิดว่างานเยอะทำงานไม่ทันครูแพงให้เวลาอีก3อาทิตย์เลย3อาทิตย์เท่านั้นพอสิ้นเดือนปุ๊บครูแพงไม่รับงานใครแล้วนะจะบอกว่าหนูไม่รู้ไม่ได้นะคะครูแพงไม่รับงานแล้วนะเพราะว่าครูแพงต้องสรุปคะแนนให้ฝ่ายวิชาการนะลูกนะคะสิ้นเดือนนี้ครูแพจะรับแค่งานหนูถึงสิ้นเดือนนะคะให้คะแนนถึงสิ้นเดือนนะคะถ้าเกิดเกินสิ้นเดือนแล้วครูแพไม่รับงานเพิ่มนะเพราะว่าครูแพต้องสรุปคะแนนพวกหนูให้กับครูประจำชั้นแล้วก็ให้ฝ่ายวิชาการนะคะนะใครที่ทำงานไม่ทันหรือยังไม่ได้ส่งงานอย่าลืมนะส่งงานด้วยในอัลบั้มส่วนแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำอ่ะเป็นการฝึกฝนนักเรียนนะคะไม่ต้องส่งนะบางแบบฝึกหัดให้ส่งบางแบบฝึกหัดไม่ต้องส่งนะลูกอาทิตย์ไหนที่ครูแพรไม่ให้ส่งครูแพรจะไม่ได้สร้างอัลบั้มนะคะไม่ต้องส่งมานะลูกนะเผื่อผู้ปกครองไม่เข้าใจนะคะเพราะมีผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจแล้วส่งมาแต่ผู้ปกครองบางคนเข้าใจแล้วก็เลยมาถามครูต่างหากว่าสรุปส่งหรือไม่ส่งไม่ส่งนะคะงานไหนครูแพรย้ำนะงานไหนที่ครูแพรไม่ให้ส่งไม่ต้องส่งนะคะแต่งานไหนที่คุณครูให้ส่งมีคะแนนทุกงานนะลูกนะครูแพรจะเปิดโอกาสไม่หักคะแนนนะตอนนี้ยังไม่หักคะแนนนะแต่ให้แค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นพอสิ้นเดือนปุ๊บครูแพรปิดรับเลยปิดอัลบั้มปิดรับงานหนูเลยนะลูกนะเพราะครูแพรต้องสรุปคะแนนฝ่ายวิชาการนะลูกส่วนแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้นะคะครูแพรก็มีคะแนนให้นะคะที่ให้ส่งนะตั้งใจวันนี้เราก็มีทดสอบกันอีกทายคาบนะคะวันนี้เราก็มีทดสอบกันอีกนะตั้งใจเรียนเลยไม่ยากหัวข้อหน้าที่พลเมืองเนี่ยไม่ยากนะเป็นสังคมเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเหมือนครูแพรมาทบทวนให้หนูนะคะเพื่อให้หนูเข้าใจมากขึ้นนะคะผู้ครองหรือหนูหรือนักเรียนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาให้เปิดหน้า99รอเพื่อนเลยลูกเปิดหนังสือหน้า99นะคะเข้ามาเยอะแล้ว40คนแล้วเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งให้เวลาเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่งให้เวลาเพื่อนคนที่ยังไม่ได้เปิดหนังสือรัณพรตัดผมแล้วลูกโอ้โหสวยจังเลยสดใสเลยค่ะดีมากเลยคนไหนที่ครูแพรไม่ได้ทักไม่ต้องน้อยใจนะลูกนะเพราะว่าพวกหนูตั้งใจเรียนทุกคนเลยแล้วก็เยอะมากด้วยครูแพรอาจจะตาลายนะเอากระมวลฉัตรก็ตัดผมเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะถ้าทางเพื่อนจะนิ่งแล้วไม่เข้ามาแล้วอาจจะยังไม่พร้อมเราจะเริ่มกันเลยนะคะเปิดหนังสือนะ99นะครูแพรเริ่มกันเลยวันนี้เราจะเรียนหัวข้อความสามารถและความดีของตัวเองและผู้อื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนครูแพรถามก่อนว่าความสามารถกับความดีเนี่ยเราใช้คู่กันได้ไหมเรามี2 อย่างพร้อมกันได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ถ้าได้พยักหน้าถ้าไม่ได้ใส่หัวได้หรือไม่ได้นักเรียนคิดว่าได้หรือไม่ได้ทั้งความสามารถและความดีเนี่ยเราจะอยู่คู่ใช้ควบคู่กันได้ไหมคะได้ไหมนักเรียนคิดว่าได้นะเพราะว่าคนดีก็มีความสามารถอย่างเช่นนักเรียนครูแพรยกตัวอย่างนะนักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬาแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่เป็นคนดี
ไม่มีความดีเช่นไม่รับผิดชอบไม่มีวินัยชอบแกล้งคนอื่นได้ไหมคะเอาความสามารถทางด้านกีฬาไปแกล้งเพื่อนได้ไหมเราแข็งแรงกว่าได้ไหมคะไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ดีนะคะความสามารถกับความดีเราสามารถใช้ควบคู่กันได้นะลูกนะจะอยู่คู่กับเราเลยนะคะเช่นไม่พูดโกหกเห็นไหมตั้งใจเรียนอ่านหนังสือความดีของเราคืออะไรส่งงานตรงเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ครูแพรพูดเฉยๆนะทีนี้นักเรียนดูหน้าจอครูแพรด้วยและก็ดูในหนังสือไปด้วยในหนังสือเนี่ยอาจจะมีเขาอาจจะสรุปมาให้เลยแต่ครูแพรจะอยากให้หนูเนี่ยเห็นชัดๆครูแพรก็เลยออกมาเป็นแผนผังอันนี้ออกมานะคะเรามาดูทุกคนมีความสามารถในตัวเองและผู้อื่นก็มีความสามารถเช่นด้านคิดเก่งคิดเก่งคืออะไรเก่งคณิตศาสตร์เก่งคำนวณเวลาแม่ให้หนูไปจ่ายช่วยถือของซื้อของที่ตลาดหรือว่าบางคนช่วยคุณแม่ขายของทอนเงินเก่งใช่ไหมเราให้แบงค์20ไปสมมติครูแพรไปซื้อขนมร้านหนูแล้วครูแพรซื้อขนมแค่5บาทแต่ให้แบงค์20ไปนักเรียนต้องทอนครูแพรกี่บาทคิดสิทอนกี่บาทคะ15บาทใช่เลย15บาทนี่คือการคิดเก่งนะคะมีการวิเคราะห์คิดเก่งนะต่อไปทำงานเก่งทำงานเก่งในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่เรามีความใส่ใจอย่างเช่นครูแพรให้การบ้านไปหรือนักเรียนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอย่างนี้ก็คือด้านทำงานเก่งนะคะต่อไปด้านเก่งคนเก่งคนคืออะไรเก่งคนโอ้งงอ่ะเก่งคนคืออะไรเก่งคนก็คืออะไรมีความมีน้ำใจไม่กลั่นแกล้งคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเก่งคนรู้จักเข้าหาเพื่อนได้พูดจาไพเราะเพื่อนก็จะชอบใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เมตตาเราใช่ไหมเพราะว่าเราพูดจาไพเราะใช่ไหมคะผู้ปกครองเห็นคุณแม่เห็นอ้าวชื่นใจจังเลยวันนี้นักเรียนพูดเพราะว่ายสวยคุณแม่กลับมาจากทำงานคุณพ่อกลับมาจากทำงานเอาน้ำมาให้เนี่ยเห็นไหมทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจชื่นใจต่อไปด้านที่4ด้านเก่งเรียนถ้าเรารู้ว่าเราอ่อนวิชาไหนเราก็เช่นอ่านหนังสือเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เราอ่อนเราก็หัดบวกลบเลขบ่อยๆจะทำให้เราเก่งนะคะทำแบบฝึกหัดเหมือนที่ครูแพรให้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเลยทำแบบฝึกหัดบ่อยๆก็จะเป็นการฝึกฝนนักเรียนการเขียนบ่อยๆฝึกลายมือนักเรียนให้สวยขึ้นสิ่งที่คุณครูให้ทุกคนเลยให้คิดให้เรียนให้เขียนให้ทำการบ้านเนี่ยให้ทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนยันเหนื่อยนะลูกนะรู้ว่างานเยอะแต่จะทำให้เราเรียนเก่งมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นนะคะจะทำให้เราเป็นคนดีคนเก่งด้วยมีความสามารถต่อไปลักษณะของความดีของเราและผู้อื่นมีอะไรบ้างครูแพรแยกย่อยมาเลยเห็นไหมมีความรับผิดชอบนี่ไง1เลย1เลยนี่เห็นไหมมีความรับผิดชอบส่งงานครูแพรตรงเวลาส่งงานคุณครูตรงเวลามีการบ้านรีบทำการบ้าน2มีระเบียบวินัยบางทีตกลงกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถ้าเกิดว่าทำการบ้านไม่เสร็จจะไม่ได้ไปเล่นนี่ก็คือเป็นระเบียบวินัยเหมือนกันในห้องใครแอบเขียนอีกแล้วเนี่ยครูแพแอบหักคะแนนแล้วนะบอกไว้ก่อนครูแพจะไม่เตือนแล้วหักคะแนนไปเลยมีวินัยมีระเบียบในตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามาโรงเรียนเราก็ต้องมาโรงเรียนก่อน8โมงเช้าใช่ไหมคะก่อนเคารพธงชาติเข้าแถวนี่ก็ทำให้มีระเบียบวินัยหรือมาโรงเรียนแต่งชุดอยู่บ้านได้ไหมได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ใส่หน้าถ้าได้ขยักหน้าถ้าไม่ได้ใส่หน้าได้ไหมคะมาโรงเรียนใส่ชุดอยู่บ้านได้ไหมคะเวลาโรงเรียนเปิดแล้ว
ไม่ได้นะเพราะว่าครูแพรคิดว่าเทอม2เนี่ยเราจะได้เรียนที่โรงเรียนแน่เลยแต่งชุดอยู่บ้านไม่ได้มาโรงเรียนแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะครูแพรเคยสอนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎแต่งตัวตามกฎของโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมมีระเบียบวินัยต่อไปมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนั่นเองมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนทานหรือเพื่อนลืมเอายางลบมาแล้วก็อะไรให้เพื่อนยืมดินสอบเพื่อนหายแล้วก็มีน้ำใจให้เพื่อนยืมนี่คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือตอนเนี้ยเราก็ไปบริจาคใช่ไหมคะบางคนก็ไปทำบุญบริจาคเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อไปอย่างที่4ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยครูแพรเคยยกตัวอย่างไปแล้วเช่นไม่โกงใช่ไหมไม่ขโมยของผู้อื่นเจอกระเป๋าตังค์แล้วเราทำไงเก็บมันเป็นของตัวเองเลยได้ไหมคะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเราเจอกระเป๋าตังค์เราก็ต้องไปนะไปคืนใครคะไปคืนเพื่อนที่หายหรือว่าไปแจ้งผู้ปกครองหรือว่าอะไรแจ้งคุณครูถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนก็แจ้งคุณครูบอกคุณครูนะคะคุณครูก็จะเอากระเป๋าตังค์หรือว่าของที่หนูเจอเนี่ยไปสอบถามแล้วก็ไปคืนเจ้าของนักเรียนต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะวิธีการเราดูยังไงถ้าสมมติเงินเราหายเราไม่มีตังค์ซื้อขนมเลยนักเรียนรู้สึกยังไงคะเสียใจไหมเสียใจใช่ไหมเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนกระเป๋าตังค์หายหรือเงินหายเพื่อนก็เสียใจเหมือนกันเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะเราถ้าเราเจอเป็นการทำความดีด้วยเป็นความซื่อสัตย์สุจริตด้วยแล้วก็ต้องไปคืนเจ้าของใช่ไหมคะขโมยของเพื่อนไม่ได้ต่อไปข้อที่5คือความกตัญญูกตเวทีเมื่อกี้ครูแพรก็ยกตัวอย่างไปแล้วแล้วเราก็เรียนศีล5ไปแล้วด้วยครูแพรจำได้ครูสุรัตน์สอนไปแล้วด้วยคืออะไรคะพูดจาไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ตั้งใจเรียนก็ได้เป็นความกตัญญูเหมือนกันเราเป็นเด็กอยู่เรากตัญญูในลักษณะนี้ก็ได้หรือเราจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็เป็นความกตัญญูหรือคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทำงานเหนื่อยเอาน้ำไปให้เชื่อฟังไม่เห็นไหมไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปทำงานเราก็สวัสดีพูดจาไพเราะนี่ก็คือการแสดงออกถึงความกตัญญูของหนูแล้วนะคะต่อไปก็6ขยันอดทนอดกลั้นเมื่อกี้ครูแพรบอกไปแล้วเหมือนเราตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเราขยันทำการบ้านคะแนนก็จะมีนักเรียนส่งงานตรงเวลามีความอดทนโอ้หนูอยากเล่นมากเลยแต่ต้องทำการบ้านก่อนเพราะต้องส่งเพื่อให้คะแนนเนี่ยความดีอันนี้ความขยันอันนี้ความอดทนอันนี้จะส่งผลดีของนักเรียนทำให้นักเรียนเป็นไงได้คะแนนเยอะใช่ไหมคะทำให้การเรียนของนักเรียนดีเป็นการฝึกฝนนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดใครเป็นนักกีฬาเช่นนักกีฬาว่ายน้ำใครแอบเขียนของครูแพรกันเนี่ยนักกีฬาว่ายน้ำนะก็จะเดี๋ยวเพื่อนถามครูแพรขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งหน้า99ค่ะแต่อันนี้ครูแพรขยายความให้นะคะหน้า99นะธนกิจเนี่ยเขียนตลอดเลยธนกิจเนี่ยครูแพรหักคะแนนเนี่ยจะไม่เหลือคะแนนแล้วนะเนี่ยเพราะเขียนทุกอาทิตย์ที่ครูแพรสอนเลยจะไม่เหลือคะแนนแล้วธนกิจเนี่ยครูแพรแอบบอกเลยทีนี้เรามาต่อความขยันเช่นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมคะถ้าเราไม่ฝึกฝนว่ายน้ำหรือนักกีฬาวิ่งไม่ฝึกฝนการวิ่งหรือนักกีฬาตะก้อทุกกีฬาเลยไม่มีความฝึกฝนไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จไหมชนะคนอื่นได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะจะทำให้อะไรทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จเลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่7นี่ความดียกตัวอย่างความดีนะความดีมีเยอะมากเลยมีความกรุณาเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่น
เห็นแมวเห็นนกดีกว่าเห็นนกกองอยู่บนพื้นแล้วขาก็เป๋บินไม่ได้เราจะทำยังไงดีให้แมวมากินเลยได้ไหมเอาไปทอดเอานกไปทอดได้ไหมคะดึงขนแล้วไปทอดเลยได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็เอาไปรักษาก็ได้บางคนนี่อาจจะอยู่ใกล้สัตวแพทย์เอาไปรักษาหรือว่าเราก็ไปทําแผลให้เขาแล้วเอาไปไว้ที่ต้นไม้ก็ได้ให้เขารักษาตัวเขาเองเราก็ไม่ทําลายอันนี้ก็คือความเมตตาแล้วนะคะเห็นปลาอาจจะให้อาหารปลาเห็นสุนัขข้างทางมีเศษอาหารเหลือหรือว่าเราซื้อขนมมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรหรือเราไม่ได้ทานนะคะเราก็ไปแบ่งให้สุนัข ก็ได้ให้แมวก็ได้อันนี้เป็นความเมตตากรุณาอย่างหนึ่งนะคะเมตตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบกับสัตว์นะกับคนก็ได้เมื่อกี้แพรบอกแล้วมันอยู่ในการแบ่งปันนั่นแหละนะคะแบ่งปันขนมให้เพื่อนให้น้องไม่แกล้งน้องนี่ก็คือความเมตตาแล้วไม่แกล้งพี่นะคะต่อไปเรามาดูความสามารถทางด้านความดีและของตัวเองและผู้อื่นอันนี้ครูแพรที่ครูแพรบอกแล้วใช่ไหมว่าเราอ่ะแยกย่อยมาให้เราใช้ร่วมกันได้ดูผลของการกระทำมั่งถ้าเรามีความสามารถทางด้านความดีแล้วผลของเราจะเป็นยังไง 1. เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและคนอื่นพ่อแม่ก็จะภูมิใจในตัวเราเราก็ต้องภูมิใจในตัวเองด้วยถ้าเราทำความดีแล้วเรามีความสามารถใช่ไหมคะเช่นนักเรียนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนักเรียนตั้งใจเรียนส่งงานทุกครั้งทำให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนดีมากเลยสังคมได้เกรด4ทุกคนเลยเพราะทุกคนที่ส่งงานนะไม่ใช่ว่าคนไม่ส่งงานแล้วให้ไม่ได้นะคนที่ส่งงานตั้งใจเรียนเข้าไปเรียนออนไลน์ทุกครั้งหรือเรียนออนไลน์ไม่ทันก็ดูผ่านคลิปทุกครั้งเนี่ยทำให้เราได้คะแนนเกรด4เนี่ยเกิดความภาคภูมิใจและพ่อแม่ดีใจและลูกได้เกรด4นักเรียนก็ดีใจใช่ไหมหรือบางคนที่ไม่เคยส่งงานคุณครูเลยก็ได้1ไปบางทีหรืออาจจะได้0ติด0ตั้งแต่ป.1เลยดีไหมภูมิใจไหมได้คะแนน0ได้ไหมคะภูมิใจไหมคะไม่ภูมิใจเห็นไหมถ้านักเรียนตั้งใจก็เกิดความภูมิใจพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเราต่อไปข้อ2ทำให้เรามีสติควบคุมตัวเองไม่หลงทำความผิดนะไม่ขโมยของไม่อิจฉาเพื่อนไม่แกล้งเพื่อนเนี่ยหลงการทำผิดข้อ3มีความสุขในด้านการเรียนการทำงานท่านนักเรียนทำงานเป็นปัจจุบันเราก็ไม่มีงานค้างก็ทำให้เรามีความสุขในการทำงานใช่ไหมได้ไม่ต้องทำงานเยอะบางทีครูแพรให้ทำงาน3หน้าอย่างเงี้ยถ้านักเรียนไปไม่ทำมา3อาทิตย์3คูณ3เป็น9แล้วนะ9หน้านักเรียนทำได้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเกิดความท้อแท้ไม่มีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียนทำพร้อมคุณครูทำตามตารางทำตามที่คุณครูบอกนักเรียนก็จะทำให้มีการเรียนอย่างมีความสุขนะคะงานก็ไม่ค้างคาเนาะทำงานเสร็จเรียนเสร็จก็จบกันอย่างเงี้ยก็มีความสุขไปด้วยนะคะต่อไป 4. มีความสุขในการดำเนินชีวิตเราเป็นคนดีช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความสุขเราก็มีความสุขบ้านเราก็ไม่ทะเลาะกันไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งน้องเราก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะมีความสุขต่อไป 5. อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นยังมีความสุขเมื่อกี้ไงสรุปไปแล้วการดำเนินชีวิตมีความสุขหมดเลยข้อ 6. ยกเป็นที่ยกย่องชื่นชมกับผู้อื่นท่านนักเรียนเนี่ยได้เกรดดีๆหรือเล่นกีฬาเก่งๆใครพบเห็นอุ๊ยเด็กคนนี้น่ารักจังเลยเรียนเก่งจังเลยโอ้โหเล่นกีฬาเก่งด้วยหรือใครพูดจาเพราะอุ๊ยคุณยายคะหลานคุณยายพูดจาเพราะจังเลยคุณยายดีใจไหมนักเรียนที่ว่าดีใจเนาะแล้วนักเรียนดีใจไหมคะก็ดีใจเหมือนกันเห็นไหมได้รับการชื่นชมถ้านักเรียนทำตัวดีทำตัวน่ารักผู้ใหญ่เห็นก็จะเมตตาเราก็จะชื่นชมเรานะคะเราก็จะมีความ
ภาคภูมิใจด้วยและอันสุดท้ายจิตใจงดงามอารมณ์แจ่มใสเบิกบานมีคนชมเราดีใจหรือเสียใจอ้าใช่ดีใจนะคะเราดีใจแล้วก็ทำให้เราแจ่มใสแต่ถ้าเกิดเราพูดจาไม่เพาะแล้วยายก็บอกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้พูดจาไม่เพาะเลยเรารู้สึกดีใจหรือเสียใจคนว่าเราอ่ะดีใจหรือเสียใจเราดื้อไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดีใจหรือเสียใจคะเสียใจก็จะทำให้เราห่อเหี่ยวไปด้วยแล้วก็เสียใจไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ชมอุ๊ยทำไมวันนี้น่ารักจังเลยตั้งใจทำตั้งใจเรียนออนไลน์ทำการบ้านช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยแม่น่ารักจังเลยเราดีใจไหมอ๋อเห็นไหมเราดีใจแจ่มใสเบิกบานยิ้มหน้าบานไปเลยยิ้มแฉ่งไปเลยทีนี้เรามาดูวันนี้ครูแพรบอกแล้วเราจะทดสอบทำไมครูแพรวันนี้ไม่ทำแบบฝึกหัดไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นในชีวิตประจำวันนักเรียนเฉยๆครูแพรสรุปแล้วนะคะเปิดหนังสือวันนี้เราจะทดสอบกันนะเปิดหนังสือหน้า104เปิดหนังสือหน้า104ครูแพรแอบหักคะแนนธนกิจเรียบร้อย104ครูแพรจะอ่านโจทย์ให้ฟังข้อตกลงของเรานะครูแพรจะอ่านโจทย์ให้ฟัง1รอบเท่านั้นสองรอบก็ได้สงสาร2รอบเท่านั้นอ่านทีละข้อแล้วก็ให้นักเรียนเลือกคำตอบได้กี่ข้อ1ข้อ2ข้อหรือ3ข้อกี่ข้อแคข้อเดียวที่ถูกที่สุดที่นักเรียนว่าถูกที่สุดอันนี้มีคะแนนด้วยนะเสร็จแล้วลบส่งเลยนะอันเนี้ยมีคะแนน10คะแนนอันนี้ง่ายพยายามทำเองนะอย่าแอบถามคุณพ่อคุณแม่ห้ามถามผู้ปกครองนะคุณแพรแอบดูจากกล้องนะว่าใครแอบถามเนาะทดสอบของตัวเองเลยดูซินักเรียนมีความสามารถแยกแยะได้ไหมมีความดีหรือเปล่าวิเคราะห์เป็นไหม10คะแนนเลยนะห้ามถามนะเริ่มยังพร้อมยังอย่าเพื่อนบอกว่าหน้าไหนครูแพรทวนให้อีกรอบหน้าไหนนะ104 104นะคะเปิดหน้า104หรือ104เลือกคำตอบข้อเดียวนะลูกห้ามแอบถามผู้ปกครองเลยนะคิดเองนะเก่งมากเลยครูแพรมั่นใจว่านักเรียนของครูแพรทุกคนเนี่ยมีความซื่อสัตย์ทุกคนเลยและเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะข้อที่1ครูแพรจะอ่านโจทย์แล้วบอกแล้วนะอ่านแค่2รอบเท่านั้นถ้าเกิน2รอบครูแพรไม่อ่านให้ฟังแล้วใครไม่ทันก็คือไม่ทันเลยนะเล่นบทโหดเลยเพราะว่าจะสอบแล้วเก็บคะแนนด้วยแล้วก็เวลาเราก็จะหมดแล้วอีกต่างหากนะคะข้อที่1ถามว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้1. เข้าไปดูโทรทัศน์ 2. ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ 3. ออกไปเล่นกับเพื่อนคิดเองนะลูกพยายามคิดเองนะลูกนะห้ามแอบถามเพื่อนนะห้ามแอบลอกเพื่อนนะต่อไปข้อ2ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัว 1. อ่านหนังสือการ์ตูนที่ชอบ 2.ทำการบ้านด้วยตัวเอง 3. ช่วยพ่อแม่ลดปลูกต้นไม้ขอโทษนะคะช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้ต
ข้อไหนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวครูแพรจะต้องเร่งมือแล้วจะหมดเวลาอีกแล้วเตือนอีกแล้วเราจะครบ40นาทีแล้วอะไรเนี่ยครูแพรสอนแป๊บเดียวเองต่อไปข้อที่3การปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข 1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 2. ปิดบังความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวครูแพรจะพยายามอ่านช้าๆนะลูกต่อไปหน้าถัดไปนะคะ105นะหน้าถัดไปเลยข้อ4อยู่หน้าถัดไปเลยนะคะหน้า105นะข้อ4ขณะเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรขณะเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 1. จดเรื่องที่ครูพูดโดยไม่คิดตาม 2. ยกมือถามครูในเรื่องที่สงสัย 3. พูดคุยกับเพื่อนด้วยเสียงที่เบาจะแอบถามนะครูแพรแอบเห็นนะใครแอบถามคิดเองนะลูกนะลองคิดดูสิจะได้รู้ว่าหนูทำได้หรือเปล่าหนูเข้าใจที่คุณครูสอนหรือเปล่านะลูกนะไม่ต้องกลัวคะแนนไม่ดีหรอกนักเรียนที่ส่งงานครูแพรประจำเข้ามาเรียนประจำเนี่ยโอ้โหได้เกรด4แน่นอนอาจจะได้น้อยหน่อยถ้าคะแนนนักเรียนไม่ดีนิดนึงนิดเดียวแต่ก็ไม่เยอะครูแพรมั่นใจว่าเด็กนักเรียนครูแพรเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเก่งทุกคนเลยต่อไปข้อ 5ถ้าทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรถ้าทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจะส่งผลอย่างไร 1. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เกิดความแตกแยก 3. เกิดความวุ่นวายข้อที่6ข้อ6นะข้อใดเป็นผลที่เกิดจากความสามารถในด้านกีฬาข้อใดเป็นผลที่เกิดจากความสามารถในการเล่นกีฬา 1. สอบผ่านทุกวิชา 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง3. ได้รับเลือกเป็นผู้นำกลุ่มคิดดีๆนะด้านกีฬานะครูแพรว่าเราจะเฉลยไม่ทันแน่เลยเพราะว่าซูมเริ่มเตือนครูแพรแล้วว่าครูแพรเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวเราต้องเฉลยอาทิตย์หน้าแน่เลยต่อไปข้อที่7นะคะ ก
การปฏิบัติตนของเพื่อนในข้อใดที่นักเรียนควรชมเชยการปฏิบัติตนของเพื่อนในข้อใดที่นักเรียนควรชมเชย 1. ฝึกซ้อมวิ่งทุกวันเพื่อเตรียมแข่งขัน 1. ฝึกซ้อมวิ่งทุกวันเพื่อเตรียมแข่งขัน 2. อ่านหนังสือจนสว่างเพื่อเตรียมสอบ 3.วาดภาพในชั่วโมงเรียนภาษาไทยเพื่อประกวดทวนชมเชยนะข้อที่8ทำการบ้านส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำความดีตรงกับข้อใดทำการบ้านส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำความดีตรงกับข้อใด 1. มีความซื่อสัตย์ 2.มีความรับผิดชอบ 3. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อ9ข้อใดเป็นการทำความดีที่นักเรียนควรปฏิบัติข้อใดเป็นการทำความดีที่นักเรียนควรปฏิบัติ 1. เข้าห้องเรียนหลังจากครูสอนเสร็จแล้วใช่ไหม 2. ชวนเพื่อนเล่นซ่อนหาในห้องเรียน 3.แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนยืมเกียรติกวินน่ะมีเพื่อนเรียนด้วยห้ามลอกเพื่อนห้ามบอกเพื่อนสิลูกปิดไว้ปิดไว้ต้องมีความซื่อสัตย์นะต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายข้อที่10เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทำความดีเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทำความดี 1. เพื่อให้ผู้อื่นยกย่องชมเชย 2. เพื่อให้ได้รางวัลตอบแทน 3. เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเสร็จแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนแล้วไม่เสร็จครูแพรก็ให้เวลาทำเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเฉลยกันครูแพรเฉลยไม่ทันแล้วเวลาหมดแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาเฉลยกันนะวันนี้ไม่มีการบ้านไม่ต้องส่งนะลูกเราจะส่งอาทิตย์หน้าทีเดียวเลยนะเราจะมาเฉลยกันใครที่คิดว่าหนูอาจจะทำผิดหนูทบทวนได้เลยคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่ทันนะคะก็ทำหน้า104กับ105นะและอาทิตย์หน้าเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ